และวันนี้เราจะมาแกงเขียวหวานตีนไก่นะครับก็คือขาไก่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างครับผมครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาทำแกงเขียวหวานตีนไก่นะครับขาไก่นั่นเองนะครับขาไก่เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตุ๋นก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนเนาะก็แน่ๆเลยก็เรามีขาไก่นะครับขาไก่เนี่ยเราจะสับเป็น2ท่อน3ท่อนนะครับเราอย่าแกงทั้งขานะครับจำไว้นะครับแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะครับอันนี้เราทำเองนะครับแม่ผมตำเองนะครับเราขายอยู่แล้วนะฮะอันนี้น้ำพริกแกงประมาณขีดครึ่งนะครับแล้วก็มาที่มะเขือพวงกับมะเขืออ่อนนะครับมะเขือพวงอยู่นี่นะนี่นะครับก็อันนี้คือมะเขืออ่อนเนี่ยประมาณสัก 6-7 ลูกนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นแบบนี้นะครับส่วนมะเขือพวงนะครับประมาณ1ขีดครึ่งนะฮะมะเขือพวงนะครับคือมะเขืออ่อนกับมะเขือพวงเนี่ยเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราแต่อย่าให้มันมากกว่าปริมาณไก่ไปเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะไม่หวานเนื้อไก่นะครับเพราะนั้นต้องให้มันสูสีกันอาจจะมากกว่าเนื้อไก่นิดนึงนะครับต่อไปที่ขาดไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับใบโหระพานะครับใบโหระพานะครับเนี่ยครับ1กรัมเลยครับไม่ต้องเอาไปทิ้งเลยครับ1กรัมเต็มๆนะครับต่อไปก็เป็นกะทิกล่องนะครับตอนนี้เราไม่ได้ซื้อกะทิสดที่ตลาดเพราะตลาดมันปิดหมดเลยนะครับตอนนี้เราไปได้กล่องเล็กมา2กล่องนะจริงๆแล้วน่าจะใช้กล่องกลางครับสักกล่องน่าจะพอนะครับเดี๋ยวเราดูปริมาณตอนนี้เป็น2กล่องเล็กนะครับนี่ครับไม่ขออนุญาตโชว์ยี่ห้อนะฮะนี่กล่องเล็ก2กล่องนะครับเราเผื่อไว้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดสักประมาณ 5-6 ใบนะครับเดี๋ยวเราก็จะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็พริกยาวนะครับพริกแดงยาวนะครับที่เป็นคล้ายๆพริกชี้ฟ้านะครับแต่เป็นสีแดงอันเนี้ยมาใส่เพื่อให้มาตกแต่งให้แกงเขียวหวานมันน่ากินนะให้มีสีแดงเข้ามาเสริมนะครับอันนี้ช่วยตรงนั้นตกแต่งเฉยๆโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องตุ๋นไก่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแกงเขียวหวานกันอีกทีโอเคเดี๋ยวเราตุ๋นไก่ก่อนครับแล้วตอนนี้เราก็ตั้งน้ํานะครับก็เราใส่เกลือสัก1ช้อนชานะครับอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มนะครับจากนั้นเราก็เทไก่ใส่ไปเลยนะครับเราจะตุ๋นพร้อมกับน้ำเลยครับไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะครับเทไก่ใส่ไปเลยครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับคือตุ๋นแบบนี้ไม่ต้องกลัวเหม็นคาวนะครับเพราะเราอย่าไปคนมันนะครับเนี่ยครับเราตุ๋นเลยเดี๋ยวรอยุ่ยนะครับเราถึงจะมาแกงกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผ่านไปนะครับก็ดูนะครับโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเนี่ยผมตุ๋นประมาณ20นาทีเลยนะครับยุ่ยเรียบร้อยแล้วนะครับพอกินได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกงตอนนี้ระหว่างที่เรารอตุ๋นนะครับเราก็มาเตรียมเครื่องแกงก่อนนะครับเครื่องแกงพวกนี้นะครับเราก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปเลยนะครับผมแกงกะทิผมจะใส่น้ำเปล่าด้วยนะครับนิดนึงนะครับประมาณสักเท่าที่ดูแล้วน่าจะเกือบ1ถ้วยนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำกะทินะครับใส่ไปในปริมาณที่เราคิดว่ามันจะท่วมเนื้อไก่นะครับดูปริมาณได้เลยนะครับเนี่ยครับเราจะใส่ไปเท่านี้เท่าที่ผมดูแล้ว1กล่องเล็กนะครับอันนี้กล่องเล็กนะไม่น่าจะพออุ๊ยเดี๋ยวโฟกัสก่อนเราจะเทไปอีกครึ่งกล่องนะครับเนี่ยครับให้สังเกตดูปริมาณน้ำนะครับให้เรากะปริมาณไก่กับปริมาณน้ำต้องไม่มากเกินไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ใช้วิทยายุทธ์เอานะครับก็ดูแล้วก็จะประมาณกล่องครึ่งนะครับกล่องครึ่งของกล่องเล็กนะครับเนี่ยครับกล่องครึ่งกล่องเล็กนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็รอให้ขาไก่เปื่อยก่อนแล้วเราก็จะเปิดไฟนะครับวิธีการเดี๋ยวเราจะตั้งไฟแบบไฟอ่อนเลยนะครับห้ามเปิดไฟแรงนะครับไฟอ่อนให้กะทิมันค่อยเดือดนะครับถ้าเราเปิดไฟแรงมันเกิดอะไรขึ้นครับกะทิเขาขอนมันจะไหม้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะครับรอให้กะทิเดือดแล้วหลังจากนั้นใส่ไก่แล้วค่อยว่ากันทีโอเคเดี๋ยวเรารอไก่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่คะนออีก1ก้อนนะครับเบาๆนะครับไม่ต้องใส่2ก้อนนะครับเราก็ตั้งไฟนะครับตอนนี้เราเปิดแก๊สแล้วนะครับผมเปิดแก๊สแล้วครับเราก็บี้ให้พริกแกงมันกระจายออกไปก่อนนะครับต้องบี้พริกแกงก่อนนะครับเพราะว่าเราใส่มานานแล้วตอนที่เรารอตุ๋นไก่ตีนไก่เมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยละลายแล้วนะครับเนี่ยครับเราต้องบี้พริกแกงละลายแบบนี้นะครับแล้วก็สำคัญนะครับอย่าลืมเปิดไฟอ่อนนะครับ
ไฟออนเลยนะครับให้มันค่อยๆเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตีนไก่แล้วก็ใส่เครื่องผักต่างๆนะครับเครื่องเคียงต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดก่อนสักพักนึงครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าแค่เราใส่ไปมันก็จะเริ่มเขียวนะครับออกเหลืองๆนะครับแต่ด้วยที่แสงไฟมันขาวนะครับตัวนี้มันเลยมองเป็นสีขาวจริงๆแล้วมันสีเหลืองนะครับแกงเขียวหวานมันจะเขียวๆเหลืองๆเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดนะครับเปิดไฟออนนะครับอย่าลืมนะครับค่อยๆอย่ารีบนะครับครับและตอนนี้เห็นว่าเดือดพลาดแล้วนะครับเราก็ตักไก่มาใส่เลยนะครับอย่าช้านะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำปลานะครับแล้วก็ผงนวลนิดนึงนะครับนี่นะครับน้ำปลาก็ใส่แค่ช้อนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชิมนะครับช้อนครึ่งก็ได้เราจะสังเกตว่าเนี่ยน้ำไม่เจิ่งเกินไปเห็นไหมครับพอเราใส่เนื้อไก่ไปแล้วเนี่ยมันพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมล้วนอันนี้ถ้าเราแกงไปสังเกตน้ำเริ่มข้นนะครับเราก็ใส่น้ำไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดไฟแรงเลยนะครับให้มันฟูเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ผักนะครับมะเขือนะครับทั้งมะเขือพวงและมะเขืออ่อนเลยนะครับใส่พร้อมกันเลยลุยเลยโอ้ยสีสันน่ากินมากเลยนะครับนี่ครับดูนะครับเปิดไฟแรงเลยนะครับเอาให้เดือดเลยครับมะเขือมันจะได้ไม่ดำนะครับแล้วก็มะเขือพวงก็จะไม่ดำด้วยนะครับเปิดไฟแรงเลยครับแล้วคอยคนไว้นะฮะขอบกระทะจะได้ไม่ไหม้นะครับสำคัญตรงนี้นะครับคนจนมะเขือสุกนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถ้ามะเขือมันสุกเนี่ยมันจะออกสีใสๆหน่อยนะครับมันจะไม่ขุ่นนะครับธรรมดาจะขาวใช่ไหมพอมันจะสุกแล้วเนี่ยมะเขือสีมันจะเปลี่ยนเห็นไหมฮะเนี่ยครับคนไปเรื่อยๆนะครับเปิดไฟแรงเลยนะครับใบมะกรูดโรยด้วยใบมะกรูดนะครับตามด้วยใบโหระพานะเยอะๆเลยครับเอาให้หมดเลยนะใบโหระพาใส่ว่าคนเลยครับเห็นไหมครับสีสันมาแล้วนั่นก็โรยด้วยพริกแดงนะครับโรยหน้านะครับดูหน้ากินนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้ามีพริกแดงอยู่ด้วยมันก็จะน่าทานเนี่ยครับพอมีพริกแดงแล้วมันจะดูน่ากินขึ้นหลังจากนั้นเราก็โรยราดหน้าอีกทีนะครับเพื่อให้มันอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะอย่าลืมตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะน่าทานขึ้นนะครับโอเคนะครับจบเรียบร้อยนะครับ